คุณผู้ชมครับโดยทั่วไปรัฐบาลไทยเองเนี่ยนะครับก็มีระบบในการดูแลภาคประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าเป็นในภาพใหญ่ก็มีอยู่สัก3าระบบนะครับใช่ค่ะระบบแรกก็จะเป็นเรื่องของประกันสังคมนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของตัวสปสช,ชเข้ามาดูแลในส่วนที่2นะครับแล้วก็ส่วนที่3เองนะครับก็จะเป็นสวัสดิการของทางภาคราชการนะครับซึ่งทางฝั่งของสปสช,ชเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนปกติเนี่ยก็ประมาณสัก8 1ของตัวงบประมาณ้าข้าราชการอีก1 7อเ็นที่เหลือก็เป็นเศษ็เป็นหน มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมาคุยใน2ส,ส่วนนะฮะในตัวงบประมาณของสปสชกับทางด้านของข้าราชการพอมิดเงินเนี่ยถือว่ามหาศาลมากๆในช่วงที่ผ่านมามาเจาะส่วนแรกก่อนคือสปสชงบประมาณที่เขามาช่วยดูแลเอาเฉพาะเรื่องของโควิด -19 ก็ได้นะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้ไปประมาณสัก1นึ่งแสนล้านบาทซึ่งก็ดูถือว่าเป็นตัวเลขที่พอสมควรคแต่ก็ให้ความมั่นใจกับทางฝั่งของภาคประชาชนได้ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวปีงบประมาณของปี2อง4เราใช้ไปเท่าไหร่กันนะครับสำหรับตัวงบปี2อง4เราใช้ไปประมาณสัก5 0,000ล้านบาทคร่าวๆนะครับแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยก็เกิดโควิดสายพันธุ์โอมิรอรที่ระบาดหนักมาตั้งแต่ในช่วงปีใหม่ก็เลยทําให้มีการเบิกจ่ายไม่ต่ํากว่าเดือนละ1 0,000ล้านบาทด้วยกันส่วนปีนี้เป็นยังไงครับปีนี้ทางสปสอชอเองก็ได้รับอนุมัติจากทางคอรมอนะคะงบประมาณอยู่ที่3 1 0 0 0 666ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลหน่วยงานสถานรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยโควิดนะคะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายของสำนักงานด้วยแต่คาดว่าตัวเลขนี้อาจจะไม่พอนะคะคาดว่าน่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ5 0,000ืล้านบาทค่ะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับตัวงบประมาณของเราเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับก็จะมีงบประมาณที่เป็นงบประมาณปกตินะครับถ้าไม่พอเนี่ยจริงๆแล้เราก็มีตัวงอกงบประมาณก็คือตัวเงินกู้ซึ่งทางฝั่งของรับบาลก็ยืนยันนะครับว่าถ้าสมมติว่า ตัวเลขอะไรต่างๆของจำนวนผู้ติดเชื้อเร่งตัวสูงเพิ่มมากขึ้นจริงแล้วมีความต้องการใช้เงินมาดูแลจริงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราสามารถที่จะกู้เงินในส่วนนี้ได้แล้วก็เข้ามาดูแลก็เป็นการสร้างความมั่นใจได้นะครับว่าเงินเนี่ยมีพอแน่นอนอเพราะจริงมันมีกระแสะข่าวก่อนหน้าน,นี้นะคุณยูว่าเอ๊ะก,การที่เรามีการเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนสําหรับตัวยูเซปเนี่ยนะฮะเป็นเพราะเรื่องของงบประมาณหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคายี้มแจงจากทางฝั่งของรัฐบาลแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนวทางที่อาจจะคยๆกัน เพราะเขาอาจจะมองว่าโอ้โหเนี่ยค่าใช้จ่ายถ้าเราไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการนะมันก็เยอะพอสมควรนะใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์สาบาทหรือว่าบัตรทองเนี่ยเราจะทํำยังไงกันบ้างนะคะรัฐบาลเขาก็บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดว่าจะถอดโควิดออกจากระบบยูเซปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยถือบัตรทองอยู่ทั้งหมด50ล้านคนตัวเลขเยอะทีเดียวและถ้าคิดเป็นสัดส่วนนะคะอยู่ที่75%ของประชากรไทยทั้งหมดนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่ายกเลิก โควิดจากระบบยูเซ็จริงนะคะคน50ล้านคนนี้จะยังสามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้อยู่นะคะซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติกรอบงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี2,566ไปแล้วอยู่ที่วงเงิน2,944ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,565นะคะวงเงิน1,15 2ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ5ค่ะ ซึ่งถ้าไปดูเนี่ยนะครับก็จะเห็นการปรับเปลี่ยนรายการของการรักษาอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับพอมีการยุบรวมพวกรายการค่าบริการสาธารณสุขนะสำหรับการบริการกรณีโรคโควิดสิซึ่งก็ถือว่าเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันว่ามีรายการอะไรบ้างอย่างแรกครับรายการค่าบริการทางการแพทย์อันนี้เป็นแบบเหมาจ่ายรายหัวอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของค่าบริการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงค่าบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR นะฮะหรือว่าเป็นแบบ ATK อันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของค่าบริการค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19และส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมีค่าหรือว่าเงินช่วยเหลืออันนี้จะเป็นเบื้องต้นสําหรับผู้รับบริการแล้วก็ผู้ให้บริการที่ ได้รับความเสียหายนะครับส่วนกลุ่มของข้าราชการเองทางรัฐบาลก็ไม่ลืมนะคะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มข้าราชการแล้วก็ครอบครัวของข้าราชการด้วยนะคะสามารถไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลของข้าราชการมีการเตรียมพร้อมแล้วเหมือนกันตั้งแต่ปี2563นะคะทางข้อมูลจากกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยงบประมาณรักษาพยาบาลน,นะคะดูสถิติแล้วคุณอีกเพิ่มสูงขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ2511นะคะอยู่ที่74,279ล้านบาทไล่เรียงมาปี2562นะคะ74,817ล้านบาทแล้วพอเริ่มโควิดก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาประมาณพันกว่าล้านบาทนะคะปีงบประมาณ2563นะคะ7 6 2 0 2ล้านบาทค่ะ ส่วนปี2564นกะครับก็เพิ่มขึ้นมากายเป็น79,672ล้านบาทแล้วก็ถ้าไปดูตัวงบประมาณปีส5 6 5เป็นตัวเลขคาดการนะครับอยู่ที่ประมาณ80,000ล้านบาท ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าตัวงบรักษาพยาบาลของข้าราชการเนี่ยก็ขยบสูงขึ้นมาแต่โดยทั่วไปยังไงก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นถ้าไปดูตัวเลขสถิติเนี่ยโดยเฉลี่ยก็จะขึ้นประมาณสักรนะ้อยละแปนะฮะนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของค่าบุคลากร,รทางการแพทย์ค่ายาคนะ่ารักษาพยาบาลมันก็ค่อยๆขยบขึ้นมาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไปเจาะลึกสําหรับตัวงบประมาณของข้าราชการที่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้เนี่ย มีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยขับเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างแรกเป็นเรื่องของประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุละก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะพอเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเราก็เจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น<ช>เจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นทางฝั่งของรัฐบ,บาลก็จะเข้ามาดูแลเพิ่มมากขึ้นนั่นก็แปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะสังเกตเห็นนะครับบริษัทประกันหลายๆแห่งเนี่ยเขาก็ไปจับไม้จับมือ กับบริษัทเช่นการออกกําลังกายถ้าคุณออกกําลังกายเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวคุณจะได้แต้มเท่านั้นเท่านี้ไปแลกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะเขาเห็นประเด็นนี้เหมือนกันว่าในท้ายที่สุดถ้าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเดี๋ยวทางฝั่งของรัฐบาลเขาต้องโอ้จัดสรรงบมาแล้วมันเยอะมากค่ะนั่นแปลว่าการที่บริษัทประกันหรือภาคเอกชนต่างๆเขาไปจับไม้จับมือกันก็ช่วยลดงบประมาณในระยะยาวได้นะครับใช่ค่ะนอกจากนี้เรื่องของ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะก็ยังมีเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยก็มีส่วนทําให้ค่าใช้จ่ายพยาบาลเนี่ยสูงขึ้นนะคะมากกว่า3,600ล้านบาทในส่วน3,600ล้านบาทนี้ก็แบ่งเป็นโควิดในปีงบประมาณ2,563-800ล้านบาทและค่าใช้จ่ายงบประมาณ2,564อีก2,800ล้านบาทช่วงนั้นที่ระบาดหนักๆน,นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับในเรื่องของยารักษาให้ครอบคลุมโลก คือปัจจุบันนี้ค่ะคนเอกคุณผู้ชมพอโรคมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยยาบางทีก็จะต้องใช้อะไรที่มันแรงหรือที่มันซับซ้อนเหมือนกันค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เยอะตามไปด้วยาราคายาก็ปรับตัวสูงขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าไปดูโดยภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าการใช้งบประมาณสําหรับการเบริกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็เพิ่มสูงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับกรมบัญชีกลางเขาก็มีนโยบายนะบอกว่าถ้าข้าราชการตรวจเจอโควิด ก็จะต้องมีการจ่ายค่ารักษาให้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในส่วนของโรงพยาบาลเอกนชนด้วยส่วนกรณีที่รักษาตัวที่บ้านก็จะมีค่าใช้จ่ายให้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการทําให้แนวโน้มตัวเลขผลของการเบริกจ่ายของข้าราชการเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปซึ่งหากว่าข้าราชการติดโควิดมากขึ้นหรือว่าเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นทางฝั่งขงรัฐบาลก็ต้องเตรียมงบประมาณตรงนี้ในการดูแลพี่น้องข้าราชการทั้งหมดนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ